วเน็ตโพสต์ภาพดาราสาวนางเอกละครหลังข่าววิกหมอชิตถ่ายภาพร่วมงานหมากแต้วอันที่จริงเรื่องการย้ายช่องของดาราจะว่าไปอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีปัญหาหรือว่าเกิดความขัดแย้งใดๆก็ได้นะคะทุกคนแต่ทุกครั้งที่มีการย้ายช่องคนก็มักจะมองว่าเป็นเรื่องละค่ะยิ่งถ้าเกิดในสถานีดังๆดาราเบอร์ใหญ่แล้วด้วยนะคะงานนี้ล่ะค่ะเล่นเอาอึ้งกันยกใหญ่เลยนะคะสำหรับแฟนๆละครวิกหมอชิตเมื่อมีภาพของสาวตูนพิมพ์ปวีนางเอกจากละครวิมานมนตราละครหลังข่าวล็อตล่าสุดที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะโผล่ไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่เกมล่าทรชนของทางช่อง3ละค่ะซึ่งมีพระนางนะคะก็คือมากปรินสุภารัตน์ประกบคู่กับสาวแต้วณัฐพรเตมีรักษ์ค่ะและก็ท็อปจรนนะคะซึ่งบทบาทของสาวตูนจะถือว่าเป็นนางเอกอีกคนที่ฟาดฟันกับสาวแต้วแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะค่ะงานนี้หลังที่มีภาพถูกปล่อยออกมานะคะแฟนๆช่อง7ก็ต่างออกมาคอมเมนต์กันในโซเชียลยกใหญ่กันเลยล่ะค่ะรวมทั้งใน Instagram ของสาวตูนนะคะถามถ่ายข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรกันแน่ล่ะค่ะบางคนก็งงแล้วก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงล่ะค่ะสำหรับสาวพิมพ์ปวีนะคะหรือว่าสาวตูนปัจจุบันอายุ29ปีค่ะเป็นนักแสดงหน้าเด็กจากทางช่อง7นะคะที่เพิ่งจะได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนค่ะจากละครเรื่องมือปราบเหยี่ยวดำนะคะในงาน Maya Award 2018ที่ผ่านมาแล้วค่ะก่อนจะพบความสามารถทางการแสดงมาปล่อยของอย่างเต็มเหนี่ยวนะคะในบทบาทของปิ่นมณีว่าที่เจ้าสาวที่หายตัวไปเพราะว่าหนีไปกับอดีตคนรักเก่าค่ะก่อนวันการแต่งงานในละครเรื่องเจ้าสาวจำยอมจนทำเอาคนดูนั้นรู้สึกเค้นใจในช่วงแรกค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นหมั่นไส้สุดๆนะคะในเวลาต่อมาเรียกได้ว่างานนี้สาวตูนดีใจมากค่ะเพราะว่าคนดูนั้นพากันอินกับบทบาทที่เธอแสดงนะคะจนไม่กลัวโดนคนดูเกลียดเลยล่ะค่ะซึ่งสาวตูนนะคะเข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงจากบทแนนนักแสดงรับเชิญในตอนบ้านทับทางผีจากซีรีส์สืบสวนแนวสยองขวัญค่ะเซนสื่อรักสื่อวิญญาณหลังจากนั้นนะคะก็มีผลงานโฆษณาให้กับแบรนด์ต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะเจอเธออีกครั้งนะคะในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้สยองขวัญค่ะเรื่อง OT Overtime รับบทเป็นตาลสาวน้อยช่างฝันที่เคยมีชีวิตสดใสแต่เพราะความไร้เดียงสาของเธอจึงทำให้โดนคนที่รักและก็รุ่นพี่ที่เคารพหลอกละค่ะจนทำให้ตาลต้องเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะคะกลายเป็นคนเงียบๆเก็บกดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงมากหน้าหลายตาเลยละค่ะทั้งเรเม็กโดนัลด์ชาคิสแย้มนามอนันดาเอเวอริงแฮมและก็อักอัครรัตน์มาร่วมเสิร์ฟทับความหาที่ร้อนแบบสุดๆอีกด้วยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มากความสามารถฝีมือลายมือการแสดงก็มากมายพอสมควรเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัดของทางช่อง7และก็มีผลงานละครมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่สิ้นไร้ไฟสวาดรับบทเป็นหม่อมเจ้าอุราศีนะคะคู่ปรับฉบับหัวใจรับบทเป็นราตรีค่ะขุนกระทิงรับบทเป็นขวัญตาแต่ที่สร้างชื่อให้กับเธอเลยก็น่าจะเป็นเรื่องเสน่หามายากับบทน้ำขิงค่ะพยาบาลสาวใจดีประกบคู่กับหนุ่มแบงค์อาทิตย์นะคะด้วยเคมีที่เข้ากันรวมถึงบทของทั้งคู่ที่น่ารักชวนฟินอยู่เสมอเลยล่ะค่ะทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นเล็กๆนะคะของหนุ่มแบงค์แล้วก็สาวตูนขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะแต่งานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะค่ะเมื่อโผล่ไปฟิตติ้งของทางช่อง3งานนี้ก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวแล้วนะคะอย่าเพิ่งมโนคิดไปไกลค่ะต้องฟังความจริงจากปากเจ้าตัวนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันและถ้าอยากฟังความจริงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ